ความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลชิดชอบกับตระกูลชินวัตรยังคงเดินร่วมทางในการเมืองได้มั้ยคะผมคิดว่าเรามีพรรคการเมืองเราต้องใช้ระบบพรรคการเมืองในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้ใช้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองนะครับถ้าถามว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถทําการเมืองกับพรรคไหนได้หรือพรรคไหนไม่ได้คําตอบก็คือพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหากับใครตราบใดที่พรรคการเมืองอื่นๆเป้าหมายเดียวกันคือประเทศไทยต้องก้าวหน้าประชาชนต้องอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรรคภูมิใจไทยยินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็ร่วมมือร่วมงานกับพวกเขาครับ